สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้แพ้ภัยปากตัวเองแท้ๆพ่อไผ่ดาวดินเผยลูกชายได้ล่ออู้หฤทัยแสดงท่าแท้ครอบครัวปื้มไม่ทะเลาะด้วยทนายอู๊ดพ่อไผ่ดาวดินยันครอบครัวทุกคนชื่นชมในตัวลูกชายแม่หลายคนไม่เห็นด้วยให้ไปออกรายการแสดงความเห็นการเมืองกับอู๊ดหรือไทยยันไม่ได้ชวนทะเลาะกับใครแค่แสดงความเห็นล่ออีกฝ่ายแสดงท่าแท้ออกมาจากกรณีที่อู๊ดหฤทัยม่วงบุญศรีนักร้องชื่อดังกับนายจตุพัฒน์บุญพัทรารักษาหรือไผ่ดาวดินได้ออกมาร่วมดีเบตแสดงทัศนะของสองฝ่ายการเมืองเพื่อหาทางออกวิกฤตการเมืองไทยในรายการถามตรงๆกับจอมขวัญโดยทั้งสองฝ่ายได้มีการแสดงความเห็นกันอย่างดุเดือดโดยเฉพาะทางฝั่งของอู้หฤทัยที่มีการใช้เสียงค่อนข้างจะดังในการถกเถียงกันจนเหตุการณ์ดังกล่าวถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์นั้นล่าสุดวันที่5พฤศจิกายนปี2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวิบูลย์บุญพัทรารักษาหรือทนายอู๊ดบิดาของนายจตุพัฒน์บุญพัทรารักษาหรือไผ่ดาวดินนักกิจกรรมเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัววิบูลย์บุญพัทรารักษาอู๊ดเพื่อแสดงความเห็นหลังจากที่ลูกชายได้ไปร่วมดีเบตกับอู้หฤทัยว่าครอบครัวดีใจที่ไผ่ไปร่วมรายการถามตรงๆกับจอมขวัญในครั้งนี้เพราะตนไม่เห็นด้วยกับที่หลายคนบอกว่าลูกชายของตนไม่ควรไปดีเบตเพราะหากสังเกตดูจะเห็นว่าลูกชายของตนไม่ไปทะเลาะด้วยแต่ใช้เวทีเพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆให้สังคมเข้าใจส่วนอีกฝ่ายพูดไร้สาระซึ่งลูกชายของตนก็สามารถล่อให้อีกฝ่ายแสดงท่าแท้ออกมาและถึงแม้ว่าใครจะว่าภัยอย่างไรแต่ครอบครัวชื่นชมโดยนอกจากนี้คุณพ่อของไผ่ดาวดินยังได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook อีกว่าหากเชิญผมไปดีเบตกับใครก็ได้ในรายการของจอมขวัญแต่ผมจะยึดหลักการวิธีการของเด็กๆที่ชาญฉลาดก็คือไม่ตอบโต้ทุกพยางของอีกฝ่ายแต่พยายามใช้ช่องเชิญชวนผู้คนเข้าใจมากขึ้นในสิ่งที่เราอยากเห็นผมไม่มีทางแพ้ครับนอกจากนี้ยังได้โพสต์ข้อความไว้อีกว่าผมอาจคิดไม่เหมือนคนอื่นหากผมถูกเชิญไปออกรายการจอมขวัญเจอกับใครก็ได้หากผมพูดแม้ประโยคเดียวที่มีเหตุผลแล้วทำให้อีกฝ่ายสติแตกแสดงท่าแท้ออกมาผมว่าคุ้มและไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกแย่งเวลาของผมไปเลยผมเชื่อว่าไม่กล้าเชิญผมดีเบตกับใครเพราะผมไม่อยากพูดมากแต่จะทำให้อีกฝ่ายสติแตกผมถือว่าสำเร็จแล้วโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นโดนหลอกล่อไม่น่าจะยากดูสีหน้าแววตาคุณป้ามันคล้ายๆเบลอๆละอาการของโรคประสาทความพูดไม่คิดสติแตกเดือดร้อนคนทั้งประเทศอยู่ดีไม่ว่าดีไปกล่าวหาเขาเขาสอกกลับทีเดียวเจ็บไปอีกนานเพราะปากแท้ๆถามจริงๆอมหมาไว้ในปากหรอหรือกินยาผิดซองนิ่งๆทำถูกแล้วไผ่นายแน่มากดีสุดยอดคนเลยสามารถทำให้คนสติแตกไปหลายคนเดี๋ยวคงมีทัวร์ชุดต่างชาติลงให้ป้าอุพูดไม่คิดเหยียดเก่งชิบหายทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ดีเลิศเลยนางอุไปเหยียดชนชั้นผิวสีอเมริการะวังให้ดีนะเขาเอาเรื่องแบรนด์ไทยขึ้นมาแผ่นดินได้เดือดร้อนแน่ปากพูดเอาแต่อารมณ์พาชาติชิบหายถ้ามีคนเอาไปตีแผ่ที่อเมริกาพาดพิงไปเลื่อยเปื่อยหาหาวใส่หัวนะคุณคนอื่นไม่รู้เรื่องด้วยจะพากันชิบหายหมดปากน้อปากคุณพ่อสอนลูกได้ดีมากๆค่ะภูมิใจในตัวน้องนะคะน้องเสียสละเพื่ออนาคตของประเทศจริงๆขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองน้องนะคะคุณพ่อน่ารักมากๆสอนน้องได้ดีจริงๆรักครอบครัวนี้ค่ะไผ่พูดดีชัดเจนมีทั้ง IQ และ EQ ครบครันแต่สำหรับนางอุไม่มีทั้ง IQ และ EQ แถมไม่รอคิวแทรกคิวตลอดแบบนี้คงไม่ผ่านการตรวจสอบ QC มาแน่ๆเลยขอชื่นชมทั้งคุณพ่อไผ่และคุณลูกที่เก่งเกินตัวมากๆครับทำซานางอุครั้งไปเหยียดผิวสีสร้างปัญหาให้ประเทศหนักเข้าไปอีกบันเทิงและบันไลล่ะคราวนี้มันเทียบกันไม่ได้เลยครับ
เด็กทำเพื่อคนจนเพื่อประชาธิปไตยแต่อีกหนึ่งทำเพื่ออวยนายชัดๆมันผิดกันครับคนเขาดูออกเขาเรียกว่าโชว์โง่ค่ะไหนบอกผู้ดีไงชอบว่าเราเสียๆหายๆไม่มีการศึกษามั่งไรมั่งไหนล่ะพวกการศึกษาพวกผู้ดีจัดสันดานป้าอู้ออกทั่วโซเชียลสติแตกแดกยาผิดกระปุกคลั่งยาฤทธิ์ยาหมดถอยสะทุนไม่มีมารยาทแสดงกิริยากร่างก้าวร้าวเอาแล้วงานนี้มีคนหน้าหงายกลางรายการโซเชียลแห่ชื่นชมไผ่ดาวดินและคุณจอมขวัญที่สามารถทนกับคนแบบนี้ได้หลังอู้หฤทัยปะทะไผ่ดาวดินถกประเด็นร้อนถามตรงๆกับจอมขวัญกลายเป็นที่พูดถึงจนติดเทรนด์อันดับหนึ่งของ Twitter #ถามตรงๆกับจอมขวัญกับรายการถามตรงๆกับจอมขวัญโดยมีพิธีกรคือคุณจอมขวัญเหลาเพชรออกอากาศทางไทยรัฐทีวีช่องที่32ที่วันนี้มีแขกรับเชิญคืออู้หฤทัยม่วงบุญศรีและไผ่ดาวดินหรือจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาซึ่งเทปนี้ทำเอาโลก Twitter ร้อนระอุมีการวิจารณ์กันอย่างมากมายด้านนักแสดงหนุ่มคุณอัดอวัตรัตนะปินทะที่ติดตามดูรายการและโพสต์ถึงเหตุการณ์แต่ละช่วงในรายการตำหนิผู้ที่พูดแทรกอีกฝ่ายตลอดเวลารวมถึงการตะโกนใส่คู่สนทนาว่าไร้มารยาทพร้อมชื่นชมคุณจอมขวัญและไผ่ดาวดินว่าเก่งมากที่ทนกับความเลอะเทอะแบบนี้ได้โดยเนื้อหาทวิตมีข้อความว่าการพูดแทรกอีกฝ่ายตลอดเวลานี่แย่มากไม่รวมท่าทีการแสดงออกการตะโกนใส่คู่สนทนาการควบคุมอารมณ์ไม่ได้การไม่เปิดใจรับฟังและพูดแต่ชุดความคิดที่ตัวเองรู้มาวนไปเรื่อยๆคือคุณเป็นผู้ใหญ่ที่ไร้วุฒิภาวะและไร้มารยาทมากๆเลย#ถามตรงๆกับจอมขวัญและดูจบแล้วได้แต่ร้องอุแงอุแงอุแงพี่จอมขวัญและพี่ไผ่เก่งมากๆที่ทนกับความเลอะเทอะแบบนี้ได้อุแงอุแงสำหรับในรายการถามตรงๆกับคุณจอมขวัญประจำวันที่4พฤศจิกายนปี2563ได้มีแขกรับเชิญมาร่วมดีเบตหาทางออกวิกฤตการเมืองไทยร่วมกันนั่นก็คืออู้หฤทัยและไผ่ดาวดินหลังจากเมื่อครั้งที่แล้วเป็นทางหน้าของน้องไมค์ภัสราวลีและเอ๋ปริณาซึ่งครั้งนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างร้อนแรงไม่แพ้กันโดยเริ่มจากทางคุณไผ่ดาวดินก่อนหน้านี้ตนได้ต่อสู้ในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมร่วมกับชาวบ้านมาโดยตลอดแต่หลังจากมีการทำรัฐประหารบรรยากาศในการต่อสู้ก็เปลี่ยนไปยกตัวอย่างห้ามชุมนุมเกิน5คนมีตำรวจทหารถือปืนเข้ามาตรวจค้นหรือแม้กระทั่งการคัดค้านโครงการของรัฐถ้าเป็นรัฐบาลปกติจะสามารถคัดค้านได้แต่ในปี58ของรัฐบาลประยุทธ์ไม่สามารถคัดค้านได้นี่คือสิ่งที่ตนเห็นมาส่วนทางด้านของอู้ก็ตอบกลับว่าประเด็นที่อยากให้การเมืองนำการทหารตนมองว่าการเมืองที่นำพาประเทศไทยทุกวันนี้มันติดลมเนื่องจากคำว่าประชาธิปไตยต้องมาจากการเลือกตั้งซึ่งจริงๆแล้วระบอบประชาธิปไตยหมายถึงการให้คนไทยทุกคนที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยมีสิทธิเสรีภาพเพื่อการพัฒนาประเทศแต่เรามักจะเห็นว่าการพัฒนาประเทศมักติดลมเพราะกลไกทางการเมืองซึ่งกลไกทางการเมืองต้องมองย้อนไปว่าตั้งแต่รัฐบาลของพลเอกเปรมตินสุรานนท์เรามีการเลือกตั้งแล้วเรามีการพัฒนาประเทศ30ปีที่ผ่านมาช้ามากตนคิดว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมีปัญหาส่วนทางด้านของคุณไผ่ดาวดินได้ตอบกลับว่าเรามีความคิดคล้ายกันในเรื่องที่ไม่ต้องการรัฐบาลที่มาคอร์รัปชันแต่สิ่งที่มองก็คือตนตรวจสอบทุกรัฐบาลแต่เมื่อถึงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์การตรวจสอบเป็นไปอย่างยากลำบากประเด็นของผมก็คือเรากำลังต่อสู้เพื่อได้มาเพื่อประชาธิปไตยการเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ผ่านมาประชาชนไม่เคยโดนจับตอนไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์สิ่งที่พี่มองมันต่างกันรัฐควรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสิ่งที่ผมมองรัฐบาลที่มาจากเผด็จการพลเอกประยุทธ์มาจากรัฐประหารโดยอู้ตอบกลับว่าฟังแล้วเหมือนเห็นตัวเองเมื่อ30ปีที่แล้ว
เมื่อปี2533และปี2535ที่มีการชุมนุมเกิดพฤษภาธมินแต่ปัจจุบันต้องดูว่าที่ผ่านมาไม่ใช่แค่รัฐบาลเกิดการปฏิวัติเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องดูว่ามันมีการฆ่ากันคนไทยมาฆ่ากันมีการเผาบ้านเผาเมืองคนถูกยิงมันเกิดความรุนแรงประเทศมันลุกเป็นไฟถ้าคุณอยากจะต้านการทุจริตจริงๆต้องสนับสนุนรัฐธรรมนูญปี60และนี่คือประชามติคุณจะไม่ได้รับได้ไงโดยไผ่ดาวดินได้ตอบกลับว่าผมคนหนึ่งที่โดนคดีฝ่าฝืนพรบประชามติเราพูดถึงความแฟร์สิ่งที่เราพูดเมื่อปี59กำลังจะพูดว่ารัฐธรรมนูญปี60เกิดอะไรคือผมเรียนนิติศาสตร์มาเราต้องมองที่มากฎหมายทั้งหมดนั้นมายังไงแน่นอนที่มาจากการรัฐประหารคนร่างคือกลุ่มผู้มีอำนาจสิ่งที่มันเกิดขึ้นพวกเรารณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญศาลตัดสินยกฟ้องและเราไม่สามารถรณรงค์ได้อย่างเต็มที่ที่ผ่านมาเป็นการผลักไสไล่ส่งประชาชนมาโดยตลอดไม่เอาปัญหาของประชาชนมาพิจารณาอำนาจทหารทางการเมืองจะมีวิธีคิดแบบทหารคือการใช้อำนาจหากรัฐประหารดีเหตุใดจึงมีรัฐประหารหลายครั้งโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นดูจากการควบคุมอารมณ์และมารยาทในการเป็นผู้ฟังได้ไปเต็มๆเลยไผ่นายแน่มากสำหรับคนสมองกรวงนะคะจะทำเป็นเสียงดังข่มคนอื่นแค่ไหนก็ไม่ได้ทำให้ดูฉลาดขึ้นดูไร้วุฒิภาวะมากกว่าคนแก่แบบอุควรหมดไปจากประเทศไทยแล้วเราจะได้พัฒนาไปต่อเสียทีขอบคุณค่ะคุณป้าควรรับประทานยาระงับประสาทอย่างต่อเนื่องนะคะบุรุษพยาบาลอยู่ไหนมาเก็บป้าแกด่วนค่ะหลุดมาจากแผนกผู้ป่วยจิตเวชหรือเปล่าผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่มีสติและวิจารณญาณพอที่จะตัดสินได้ว่าควรจะยืนอยู่ฝั่งไหนขอบคุณคุณอุที่ตอกย้ำภาพลักษณ์คนนิยมเจ้าได้ชัดเจนส่วนไผ่ยังอยู่ในหลักการไม่เปลี่ยนแปลงอูไปอยู่ต่างประเทศมาหรอถึงไม่รู้ว่าที่เผาบ้านเผาเมืองนั้นศาลยกฟ้องไปแล้วเอาหนังม้วนเดิมมาฉายซ้ำอยู่เรื่อยๆอูมาด่าเด็กหรือมาดีเบตเนี่ยเก็บอารมณ์ไม่อยู่ฟาดงวงฟาดงานดิบเถื่อนถอยไม่มีมารยาทพูดแทรกตลอดเวลาไม่ปฏิบัติตามกติกาเลยโอ้ยป้าว่าอันที่แล้วแย่แล้วนะวันนี้เป็นเยอะกว่าอีกโอ้ยทำไมไม่ค่อยคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเหมือนหนังม้วนเดิมเพิ่มเติมคืออารมณ์ล้วนๆหาเหตุผลไม่ได้เลยรายการแบบนี้ดีครับกลุ่มมอบราษฎรไม่ต้องพูดเยอะครับเพราะตัวเป้งๆฝั่งเหลืองถ้าได้มานั่งพูดจะโชว์มารยาทซ้ำๆแทบทุกคนแค่นั่งยิ้มคุณก็ชนะใจคนดูแล้วครับเวทนากับอารมณ์เจ๊จริงๆหนักกว่าเอปรินาอีกโอ้ยคำว่ามารยาสะกดยังไม่เป็นคุณพูดอย่างนี้ก็ไม่ต่างไปจากเด็กๆเหล่านั้นเด็กเขายังมีมารยาทกว่าคุณอีกสงสารพิธีกรจังนะเนี่ยไม่คิดว่ากิริยามารยาทจะต่ำตมได้ขนาดนี้เสียดายที่หลงไหลในเสียงเพลงของคุณมาตั้งนานซื้อทุกอัลบั้มเก็บใส่กล่องไว้อย่างดีสงสัยต้องจุดไฟเผาทิ้งอย่างไม่เสียดายสรุปคือเอาเสียงเข้าข่มอย่างเดียวเหตุผลข้างๆคูๆส่งมาแต่ละตัวมีแต่ตัวประหลาดประหลาดขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจไทยรัฐกระปุก.com และข่าวสดขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม